โอเคสวัสดีครับเที่ยวนี้ก็มาทำคลิปนะครับส่งคุณตุ้ยนะครับมันจะเป็นตัว HGMI Head 2นะครับถือเป็น Full HD ตัวท็อปนะฮะเป็น Head Series ก็คือถ้าขึ้น Head Series นี่คือถือว่าเป็น LED Projector ตัวท็อปของทางฝั่ง HGMI แล้วนะครับแต่ตั้งแต่ตัวเล็กๆล่างๆขึ้นมาตั้งแต่ Moco Pro ขึ้นมาเป็น Halo ขึ้นมาเนี่ยมันเป็น Android TV Head 2ไม่ใช่ Android TV แต่เป็น AppTody นะครับ AppTody คืออะไรมันจะไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์มันคือตัวนี้นะครับโอเคเว็บไม่ใช่เว็บทันโทษแอปอาจจะไม่เยอะแต่แอปหลักๆในการใช้งานมีนะครับยกตัวอย่างเช่น YouTube นะครับพวกนี้ใช้ได้จริงนะครับผมทำการเชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับไปกับลำโพงบลูทูธนะครับอาจจะเห็นด้านหลังนะครับหลังจอข้างๆตรงมุมห้องอาจจะเห็นไฟสีน้ำเงินกระพริบเล็กๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวนี้เชื่อเชื่อมต่อบลูทูธได้เห็นไหมไฟมุมนี่ครับ HGMI Head 2โอเคอ่ะ YouTube เล่นได้ก็แค่เข้าไปไซน์อินตรงนี้นะครับใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดเราเข้าไปเท่านั้นเองนะครับถ้าสมัครพรีเมียมไว้มันก็จะขึ้นพรีเมียมแล้วถ้าเกิดว่าต้องการรับชมแบบประเภทที่ว่าให้มันเชื่อมต่อกับมือถือนะครับก็เข้าไปที่ Setting ตรงนี้นะครับแล้วก็ลิงก์ TV Code นะครับเพื่อให้มันขึ้นโค้ดนะครับเป็นเลข12หลักตรงนี้แล้วเราในมือถือเปิดแอป YouTube เช่นเดียวกันอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับคลิกไปที่โปรไฟล์ในมือถือ YouTube เข้า Setting แล้วก็มันจะมีให้รับลิงก์นะครับหรือ Watch on TV นะครับแล้ว Enter Code ก็คือใส่โค้ดตรงนี้ไปนะครับ12หลักมันมีวิธีบอกนะครับวิธีบอกอยู่โอเคข้ามไปYouTube ตัวนี้อ่านไทยได้ก็แปลงเป็นไทยได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แรงเกิดเขาอยู่นี่นะครับก็เข้าไปเลือกเนี่ยครับมันก็จะมีเมนูไทยอยู่ในนี้โอเครวมถึงตัวเมนูตัวเครื่องด้วยนะโอเคเดี๋ยวค่อยชี้แจงให้ฟังทีนึงอ่ะมาดู Netflix ก็ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ Netflix ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ Netflix เนี่ยสังเกตเวลาที่เราจะลงเข้าไปเนี่ยแล้วเวลาจะเล่นเนี่ยแอป Netflix บน HGMI นะครับบางตัวบางโมเดลมันยังคงต้องใช้เมาส์นะครับแต่ด้วยการดีไซน์ของ HGMI รุ่นนี้นะครับจะเห็นว่าปุ่มนะครับปุ่มนี้อันนี้นะครับอยู่ใต้ถ้านับจากบนลงมาคือปุ่มที่2มันจะเป็นรูปเมาส์อันนี้นะครับพอเรากดเนี่ยครับมันก็จะเป็น Air Mouse ให้เรานะครับกดอีกทีนึงมันก็จะหายไปอย่างนี้นะครับเราก็เอา Air Mouse นี่ขึ้นไปสายอินข้างบนนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปเนี่ยเราก็ใส่แค่อีเมล password นะครับกดอีกทีก็หายไปนี่กดทิ้งแล้วก็มานะครับโอเคแต่ผมไม่ค่อยถนัดอ่ะผมถนัดถ้าเมาส์ผมใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดไร้สายไปเลยเสียบเพราะว่า USB มันมีให้ทั้ง2ช่องข้างหลัง HDMI ด้านหลังก็มีทั้ง2ช่องนะครับแต่โอเคแหละออกมาเผื่อไว้ใช้งานNetflix ข้ามไปนะครับ VIU ลงให้เรียบร้อยเล่นได้เหมือนกันนะสายซีรีส์เกาหลีนะครับก็ไปสมัครตามนี้มีให้ดูฟรี14วันหรือถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วมันก็จะมีวิธีการล็อกอินด้วย QR code ก็ดีหรือด้วยรหัสพินโดยใช้มือถือจอยเข้าไปนะครับโอเค Spotify นะครับลงให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเว็บอื่นๆนะครับตรงนี้มันคือเบราว์เซอร์ครับเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นคือมันเหมือนกับการเล่นผ่านเบราว์เซอร์เช่นFacebook Twitter นะครับGoogle Search Engine นะครับ YouTube อันนี้มันก็เป็น YouTube ของเบราว์เซอร์แบบนี้ไม่ใช่ YouTube จากแอปนะครับโอเค
วันนี้ผมจะให้ดูเรื่องเวลาเราจะลงแอปพลิเคชันอันนี้ผมให้ดูแบบเล่นลงผ่านเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับมาลองดูกันนะครับก็คือ FW IPTV นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเทพ IPTV ไปแล้วนะครับมันก็จะบอกเลยว่าโอเคถ้าคุณเป็น Android เนี่ยวิธีการดาวน์โหลดนะครับของเราเป็น Android เลือก Android ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นมันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดแฝงอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนะครับมันต้องใช้ MX Player Run เราก็ลง MX Player ไปด้วยนะครับเล่น Play Store เอาขอแอปพอดีเลยมาแอปพอดีหาไม่เจอ MX Player ลงนี่ก่อนโอเคไปปั้งนี่ดาวน์โหลดอยู่นะครับกด Open ไปปั้งนี่เจอแล้วนะครับ FW กดติดตั้งเลยแล้วก็ Install ไปอันนี้คือการดาวน์โหลดแบบอันนี้นะครับAPK ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกคือไม่มี External Hard Disk ไม่มีแฟลชไดรฟ์ทำไดรฟ์ที่จะเสียบช่อง USB ก็มาใช้วิธีนี้ลองสักพักหนึ่งซึ่งอันนี้จะเห็นว่าด้านล่างตรงนี้ผมลงเป็น VIU ไว้ให้แล้วนะครับผมก็ลงวิธีนี้แหละนะครับอันนี้อย่าเพิ่งให้มันหายไปถ้ากดบางตัวนี้หายไปเลยเรามากด Open ก่อนมาเทสก่อนว่ามันใช้งานได้จริงไหมโอเคขึ้นมันเล่นได้แล้วอันนี้จะเล่นไม่เล่นแล้วแต่นะครับมันก็เป็นเว็บIPTV ที่เสียตังค์อย่างหนึ่งแหละนะครับเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันออกไปก่อนหาก่อนโอเคอยู่นี่นี่ครับก็คือก็ใส่ username password ไปนะครับไปสมัครมันเองแต่มันมีช่องเทสฟรีตรงนี้นะครับไว้ให้เราสามารถเทสรันได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับมันก็เป็นจักรวาล Marvel บางวันก็จักรวาล Batman จักรวาล Fast and Furious แล้วแต่โอเคอันนี้เราเล่นผ่านแอป FW นะครับ FW ตรงนี้อันนี้ Spotify นะโอเคก็ไปล็อกอินนะครับ sign in log in ไว้ถ้าใครเป็น member อยู่ทีนี้มาดูทดสอบโดยการเชื่อมต่อ HDMI เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนหารีโมท Nvidia Shield โอเคอันนี้คือ Nvidia Shield ครับนะก็บอกปกติเพราะฉะนั้นเนื่องจาก Nvidia Shield เนี่ยมันเป็น Android Box ที่ค่อนข้างที่จะเทพนะครับด้วยฟังก์ชันหลายๆอย่างแต่เนื่องจากว่าแค่ H2 เนี่ยมันเป็นความละเอียดเป็นแค่ Full HD เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปใช้ถึงขนาดต้องใช้ Nvidia Shield ก็ได้เราใช้แค่ Mi Box 4
นะหรือว่ามีบ็อกเอสนั่นแหละหรือจะเป็นมีทีวีสติ๊กก็ได้นะครับถ้าเราต้องการฟังก์ชันที่เป็น Android TV นะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าเราต้องการฟังก์ชันที่เป็น Android TV แบบนี้โอเคนี่ก็ทดสอบให้ดูบางอย่างอันนี้เล่นบนชิลนะครับปุ่มข้างล่างนะครับนับจากข้างบนลงมาล่างๆตรงนี้3ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับกดค้างจะขึ้นแถบบาร์ด้านล่างในการปรับแต่งนะครับ3ดวง 3D อยู่ตรงนี้นะนะครับเลือกวิดีโอเซตติ้งนี่ครับโหมด user โหมดภาพต่างๆนะครับรวมถึงการปรับmotion อยู่ตรงนี้นะครับปรับ keystone ปรับคางหมูนะครับตัวนี้มัน auto focus ให้อยู่แล้วนะครับ auto focus ให้แล้วก็ keystone นะครับนี่ปรับมุมภาพได้นะครับแล้วก็ปรับแบบด้านอย่างเงี้ยตั้งเครื่องตั้งเอียงซ้ายเอียงขวาก้มหน้าเงยหน้าก็ทำได้เช่นเดียวกันนี จะโฟกัสมันจะมีปุ่มลับอยู่ปุ่มหนึ่งไม่ใช่เรียกว่าลับหรอกนะครับที่ด้านล่างนะครับไอ้นี้เครื่องจับโฟกัสเป็นโฟกัสออโต้นะครับที่ด้านล่างตรงเนี้ยมองเห็นไหมเอ่ยด้านล่างตรงนี้นะครับของรีโมทนะมันจะมีปุ่มที่เราปกติแล้วอ่ะอันเนี้ยนะครับปุ่มอันนี้มันเป็นปรับเสียงใช่ไหมเห็นไหมเอ่ยเนี้ยยาวๆตรงเนี้ยบวกลบเสียงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคลิกที่ก้นนะครับมันจะเป็นการปรับโฟกัสเนี่ยครับมันจะเป็นการปรับโฟกัสของเครื่องสังเกตถ้าเราคลิกไปตรงนี้นะไฟตรงนี้จะติดค้างนะครับคลิกปุ๊บไฟติดนะครับแล้วมันเป็นการปรับโฟกัสนะครับเราสามารถที่จะบวกลบปรับด้วยมือเพิ่มเติมเองได้นะครับบวกลบเพิ่มเติมได้เนี่ยนะครับใช้เสร็จแล้วปิดซะไม่งั้นปุ่มอื่นมันจะทำงานไม่ได้เพราะว่าเป็นปุ่มแค่โฟกัสอย่างเดียวอันนี้ทดสอบโดยการที่เลือกซอสนะครับจาก HDMI นะถ้ากดปล่อยนะครับปุ่ม setting ที่3เนี่ยเมื่อกี้เรากดค้างอันนี้คือกดปล่อยนะครับมันก็เข้าสู่โหมดลัดนะครับบางโหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า setting ละเอียดก็คือกดค้างเนี่ยครับค้างแล้วปล่อยก็จะขึ้นตรงนี้โอเคทีนี้เรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับจะเห็นซอสมี HDMI ให้2ช่องเราเสียบช่อง1ไปแล้วช่อง2ว่างอยู่นะครับมันเลยไม่ขึ้นมาอีกอันนึงผมใส่ External Hard Disk ไว้ที่ช่อง USB นะครับก็อ่านไฟหนังได้อยู่นะแต่ผมเข้าใจว่าไม่ถึงขนาดว่าอ่านหมดทุกสกุลหรอกนะครับทดสอบกันอันนี้เราจะเห็นนี่ครับผมเสียบ external hard disk ผ่านช่อง USB ตรงนี้ไว้
ดูไฟล์อื่นกันโอเคอันนี้มาดูเซตติ้งอันนี้คือเล่นผ่าน external hard disk นะครับเสียบเข้าช่อง USB โดยตรงเลยแล้วก็เสียงผมแพร่ไปที่ลำโพงบลูทูธข้างหน้าสภาพห้องทั้งเปิดไฟแล้วก็มีแสงรบกวนอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟห้องขออนุญาตปิดไฟก่อนนะอันนี้มาดูเมื่อกี้เราบอกว่าผมแชร์บลูทูธแชร์ยังไงนะครับไปที่โฮมเซตติ้งคือมัน HDMI มันตัว H2 ทำได้หลายอย่างเลยเนี่ยครับมันจะทำฮอตสปอตเพื่ออะไรต่อ Wi-Fi ได้ต่อ LAN ได้บลูทูธตรงนี้นะนะครับอันนี้คือ JBL Control X นี่คือลำโพงที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผม disconnect นะแล้วเดี๋ยวลองฟังลำโพงเสียงจริงของเขาอันนี้ disconnect ไปแล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่ external hard disk อันนี้จะได้ยินเสียงวันไปอยู่ใกล้ๆแล้วอันนี้คือลำโพงจากตัวเครื่องของเองนะเครื่องทำงานเงียบมากครับดีเสียงให้สุดเลยยังไม่ได้ยินเสียงพัดลมตัวเครื่องเลยลำโพงนะครับ Sound Design by Harman Kardon มันข้อดีหรอข้อดีก่อนคือเปิดดังสุดอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงลำโพงแตกให้คุณเห็นหรอกมันไม่เหมือนกับพวก HDMI นะครับหรือฟังมี่ให้ขอโทษมันจะไม่เหมือนพวกฟังมี่เสี่ยวมี่พวกนี้อาจจะได้ยินเสียงลำโพงแตกบ้างนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงแตกแต่มันไม่ได้เน้นดังนะมันเน้นเอาเพาะมากกว่าไม่ได้เน้นดังตรงตามนะครับในขณะที่เราเล่นไฟล์นะครับมันเรากดในปุ่มเซตติ้งอ่ะปุ่มที่3นับจากด้านล่างนะครับกดปล่อยเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกพวกซับไตเติ้ลในกรณีถ้าเกิดว่าไฟล์ที่เราใส่เข้ามาดูนะครับมีซับไตเติ้ลมากกว่า1นะครับซาวด์แท็กนะครับก็มีให้เลือกถ้ามันมีมากกว่า1นะนะครับตั้งเพลย์แบ็คคอนโทรลเล่น 3D ตั้งวิดีโอเซตติ้งนะครับอันนี้ยังเล่นผ่าน external hard disk อยู่นะครับแล้วก็เป็นเสียงลำโพงจากตัวเครื่องเองละโอเคมาดู setting เขามีอะไรอีก brightness keystone ว่าไปแล้วการติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับก็คือฉายจะวางโต๊ะก็อยู่ที่ฟอนต์นะครับตั้งอยู่ด้านหน้าแต่ยึดฝ้าก็เป็นเซลลิ่งมันก็อยากภาพก็อยากกลับหัวอย่างนี้นะครับหรือว่าฉายหลังนะฉายหลังแบบกลับหัวนะครับก็เหมือนโปรเจคเตอร์ทั่วไปอันนี้ซูมนะครับต
ตัวเครื่องเนี่ยเลนเนี่ยเขาเรียกว่าเลนฟิกคือมันไม่มีซูมเมนนวลเหมือนกับให้เรานึกถึงกล้องถ่ายรูปนะมันจะมีซูมอินซูมเอาท์ที่เป็นเมนนวลใช่ไหมไอ้นี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าซูมดิจิตอลครับแต่สังเกตว่าถ้าเราซูมนะครับถ้าเราซูมเยอะสมมุตินะคือมีเหตุผลจำเป็นต้องซูมเหตุผลคืออะไรคือเครื่องมันต้องวางไกลเช่นเราวางไว้ตรงหัวเตียงเลยแต่พอไปฉายใส่ผนังแล้วมันใหญ่มากต้องการซูมนะครับอย่าลืมว่าคุณซูมได้นะครับเนี่ยซูม100ได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าห้องสว่างนะคุณจะเห็นว่าถ้าคุณซูมเยอะเมื่อไหร่คุณเห็นแสงตรงนี้ไหมอ่ะผมชี้ให้ดูแสงตรงเนี้ยคือแสงจริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฉายใส่ผนังอันเนี้ยดีที่จอเนื้อจอมันค่อนข้างจะเข้มนะครับคุณเลยไม่เห็นแสงที่มันล้นตรงนี้แต่ถ้าคุณฉายใส่ผนังขาวไอ้แสงล้นตรงนี้อ่ะครับมันจะสะท้อนออกมาแล้วมันจะทำให้ดูแล้วน่ารำคาญนะให้ดูแล้วน่ารำคาญเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยโอเคแหละเหมือนกับตอนเราฉายข้างด้วยแหละเหมือนกันก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับที่ใช้งานก็ได้ไม่ใช้ก็ดีนะครับถ้าต้องการภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้คือซูมแนวตั้งกับซูมแนวนอนซูมแนวตั้งกับซูมแนวนอนเอาไว้เพื่ออะไรถ้าในกรณีเราเอาไปใช้งานนอกสถานที่หรือเรามีจอที่สัดส่วนมันเป็น4ต่อ3เราก็มาใช้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแน่นอนเพื่อให้เข้าอยู่กับขนาดจอที่เป็น4ต่อ3แต่ภาพมันจะเกิดความเพี้ยนภาพจะเกิดความเพี้ยนนะครับเช่นเดียวกันกับซูมแนวนอนบางคนใช้จอ2 3 5ต่อ1นะครับเขาก็อยากใช้แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไปฉายคอนเทนต์ที่เป็น16ต่อ9เนี่ยภาพมันจะล้นบนล่างนี่นะครับ Vertical Zoom ก็จะเอาไว้ใช้งานหน้าที่นี้อย่างว่าฟังก์ชันนี้มีก็ดีไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ดีนะครับวิดีโอเซตติ้งอิมเมจเซตติ้งว่าไปแล้วนะอิมเมจเซตติ้งแต่เนี้ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่มากับเครื่องเพื่อให้เราเปรียบเทียบสีเปรียบเทียบตัวอย่างนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ซึ่งเราจะใช้อันนี้ก็ได้จะใช้ภาพจริงจากตอนที่เราฉายก็ได้ซาวเลือกเป็น ARC ก็ได้นะตัวนี้นะช่อง1เขาเป็น ARC เวลาเราเล่นคอนเทนต์เช่น Netflix YouTube ในโปรเจคเตอร์ต้องการให้เสียงไปออก AVR ก็มาเปิดช่องที่เป็น ARC ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับเป็น PCM หรือเป็น RAWนะอันนี้ผมเอา internal speaker นะเพราะผมฟังลำโพงตัวมันเองคีย์โทนก็คือมันจะมีเสียงตึ๊บตึ๊บตึ๊บตัวเรากดรีโมทอะนะครับถ้าลำคาญก็ปิดเสียงตรงนี้นะครับอันนี้เปิดไว้ก่อนเนี่ยมันจะมีเสียงเนี่ยได้ยินไหมStartup Music ก็เปิดแล้วมีเสียงดีขึ้นซิสเต็มอัปเดต Factory Set นี้ไม่ต้องมายุ่งเขานะครับมีปรับเพิ่มค่าคอนทราสต์โฟกัสตั้งตั้งภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากตั้งเมนูไทยมีเมนูไทยนะครับอยู่ตรงนี้นะโอ้โหกับเมนู English ให้ก่อน More setting มีอะไรก็ไจโรสโคปนะครับเพราะว่าเครื่องมันจับโฟกัสให้ทุกครั้งเวลาเราขยับเครื่องนะครับนี่คร่าวๆนะ4:29แล้วกี่โมงเนี่ยเวลาโอเคแค่นี้แหละอันนี้ของคุณตุ้ยครับเดี๋ยวผมแพ็คของส่งแล้วนะครับพรุ่งนี้ส่งขนส่งให้อันนี้ลงแล้วก็เล่นเมนูให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคนะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อน